ธรรมะสู่ใจยามบ่ายมาแล้วเสียงดังแจ้วแจ้วมาแล้วเสียงธรรมธรรมะสาระเรื่องเก่าเรื่องหลังเตสะนานังน้ำธรรมพระเจ้าตำนานบัวลานนมนานเจ้าเอามาก้อนไก้ใจความสัพเพเหละสิ่งใดละหลวมรวบรวมใจความเฮือหูที่แจ้งเล่าเก่าเล่าใหม่ขยายเฮือแจ้งด้วยแสงแห่งธรรมะนามธรรมคำสอนล้วนมีสาระได้นำมาแจกแจงเฮือได้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ้งเฮือหายละแวงในบทบาททอยหู้แล้วหู้แถมเอาจนเป่งป้อยบอกฮือได้มอยดังพร้อยฮือตั้งใจฟังป้อนนานป้อนน้อยแป่งใจหวานดังตาลอ้อยคอยฟังสารธรรมะย่อมบ่ละหลังขอเชิญชวนฟังทุกทุกคนเจ้าทุกทุกคนเจ้ากราบนมัสการถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสมุวิชวัตรวรกิจโจท่านเจ้าวาดวัดไฟหินท่านผู้อำนวยการขึ้นวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM 104.50 วัดไฟหินที่เคารพอย่างยิ่งท่านอาจารย์พระครูสถิตธุราธรเจ้าวาดวัดสันคยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาเจริญพรเจริญธรรมธรรมสวัสดีกับบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาสัทธานบุญเราตั้นตั้งหลายที่ได้น้อมรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายอยู่ในขณะนี้ได้รับฟังในระบบเฟซบุ๊กไลฟ์ของอัตมาภาพ KITTIPONG กิตติพงศ์ KITTISOPANO กิตติโสภโนแล้วก็ยังรับฟังจากคลื่นวิทยุ FM 104.50วัดไฟหินระบบวัดไฟหินทีวีไฟหินในระบบ Facebook Page วันนี้ก็เป็นวันประจำที่บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจักได้รับฟังรายการธรรมะกับอาตมาภาพพระครูปรกิตติพงศ์กิตติโสภโนหรือพระอาจารย์แก่นสำนักวัดสันคยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาในส่วนของเบอร์โทรศัพท์0962629694แล้วก็ญาติโยมเป็นธรรมะสู่ใจเพื่อสันติภาพเพื่อพัฒนาการจิตใจของราษฎรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานบุญตั้นทั้งหลายทุกทุกท่านที่ได้รับฟังจาก Facebook ไลฟ์ก็ทักทายเข้ามาในกล่องแสดงความคิดเห็นอากาศญาติโยมตั้งหลายของเราตั้งหลายก็พยายามอดทนในญาติโยม
แต่วันนี้อุตุนิยมก็มีการตักเตือนว่าวันนี้จะมีฟ้าฝนคึกคะนองในโอกาสบัดนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนนะได้ช่วยดูแลในการบ้านจองหอเฮือนเดินดาวของราษฎรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อที่จะได้พัฒนาในโอกาสที่บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนอยากจะร่วมเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการที่เราท่านทั้งหลายได้นำเอาหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาชี้แนะแนวทางให้กับบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาว่าหยุดได้หยุดกันสัมพันธ์บาปให้กำลาบบาปกรรมอย่าทำหลายลดหิรณิตคงสุขทั้งกายใจเรื่องร้ายหลายให้ลดงดกันทีเอาคนงามความดีเป็นที่ตั้งอย่าละวางลาล้างหนีความชั่วย่อมเข้ามาทุกทีนาทีชั่วกับดีระวังตนนะคนดีถ้าบาปมีติดตัวชั่วนิรันดร์ดีมากหนักมากหลายใจก็สุขหมดจากทุกข์ไม่หม่นหมองสีชั่วกับดีคู่กันมานานปีชั่วกับดีก่อนตายให้ได้คิดในชีวิตผิดไปไร้ศักดิ์ศรีโลกนี้มีกันทั่วชั่วกับดีในทุกที่ให้ทำดีกันสุขเอ่ยญาติโยมทั้งหลายในภาษิตที่แต่งเป็นคำก่อนนี้ก็เพื่อเตือนสติกับบรรดาญาติโยมว่าเมื่อเรากำลังตั้งใจจะทำบาปเมื่อเราจะกระทำในสิ่งที่คิดบ่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นก็พยายามหยุดเพราะนั่นคือบาปกรรมเราจะต้องมีความสุขกายสุขใจพยายามทำในสิ่งดีๆอย่าทำในสิ่งที่เลวร้ายโดยเฉพาะสิ่งสำคัญจะต้องมั่นด้วยคุณงามความดีนะระวังล้างหนีมีความชั่วก็ย่อมทำดีชั่วดีระวังตนคนดีญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทำว่าการทำความดีนั้นก็คือการละเว้นจากความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสพยายามลดทิฏฐิมานะของตัวเองนะพยายามทำใจให้มีความบริสุทธิ์ใจเหมือนคำที่บอกว่าน้ำใสเกินไปก็ไร้ปลาตรงไปตรงมาก็ไร้เพื่อนฟ้าแจ้งเกินไปก็ไร้เดือนซับซ้อนซ่อนเงื่อนก็ไร้ใจมีพร้อมเกินไปก็ไม่ดีบกพร่องกว่านี้ก็ไม่ไหวลุ่มหลงเกินรักก็หนักใจคิดมากเกินไปก็หนักตนอ่อนน้อมถ่อมไปก็เสียเชิงตะเพิดเปิดเปิงก็เสียผล
ข้มงวดเกินไปก็เสียคนย่อมให้ทุกหนก็เสียการพอให้พอดีก็พอคนคบได้ก็คบถ้าคบแล้วมีแต่เสียก็ควรแยกย้ายคิดจะซื้อใจคนเห็นแก่ได้ด้วยการให้เท่าไหร่มันก็ไม่พอญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาในเป็นการในเบื้องต้นติอุจาหลักธรรมกรไกรเป็นหลักแห่งการทำคุณงามความดีพัฒนาจิตพัฒนาใจให้เกิดผลการพัฒนาจิตใจให้เกิดผลที่ดีนั้นก็คือการมองตัวเองให้รู้ตัวเองในญาติโยมให้รู้ตัวเองรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวรู้ธรรมญาติโยมตั้งหลายตั้งปวงก็พยายามให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมันสร้างสรรค์ความดีความดีมันหาบ่หายไปไหนมีแต่จะพัฒนาตัวเฮาไปสู่ใจที่มีความสูงขึ้นยิ่งเราเสียสละปัจจัยถวายตานเปิ่นสร้างหั่นสร้างนี่โดยเฉพาะอาตมาภาพก็ประกาศไปทุกครั้งเกี่ยวกับการทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสร้างพระปฏิมากรพระพุทธะสันสีพจนาพรสดิพจนาพรเป็นหลวงพ่อทันใจปฏิสถานไว้ณอาคารชั้นสองของศาลาปฏิบัติธรรมญาติโยมก็พากันมาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการสร้างสละเสียความอาสวะกิเลสในจิตใจให้เกิดผลผลที่ได้ในตัวเราก็คือเราเสียสละแล้วบุญบารมีก็จักบังเกิดบุญบารมีก็จักบังเกิดในญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับบรรดาคณะสัทธาญาติโยมมันสร้างกุศลตรงคำความดีและทุกสิ่งทุกอย่างนะญาติโยมทั้งหลายบอกว่าบ่มีอะหยังที่เราทำบ่ได้อันว่าคำว่ากล่าวว่าคนทำงานนะญาติโยมถ้าทำด้วยจิตวิญญาณของนักทำงานก็คือมีความตั้งใจจนนอนฝันขยันจนคาขยิงเก่งจนคนขยาดฉลาดจนคนขยิ่งแล้วออกแรงทำงานอย่าสุดกำลังนะพยายามออกแรงทำงานอย่างสุดกำลังทั้งกำลังกายทั้งกำลังความรู้ทั้งกำลังความสามารถและกำลังสติปัญญาเขาสามารถเอาชนะได้ในสรรพสิ่งแม้ภูเขาก็ต้องราบทลายลงดังเรื่องของลุงโง่ย้ายภูเขาญาติโยมตั้งหลายตั้งแต่เล่าว่าบ้านของลุงโง่แกอยู่บนหลังเขาเวลาจะเข้าเมืองทีลุงโง่ก็ต้องเดินอ้อมเขาแสนจะไกลถ้าได้ถ้าบ่อยากอ้อมก็เป็นก็ต้องเป็นปืนเขาต้องปีนเขาซึ่งแม้ไก่แต่ก็เหนื่อยกว่าทั้งยังชลาป่านนี้การปีนเขายามเท่าชลาอาจจะตกลงมาตายเสียมากกว่าแกก็จึงคิดจะย้ายภูเขาที่ขวางทางระหว่างเมืองกับบ้านของแกออกไปฮือป้นต่างลุงโง่ก็เลยชักชวนลูกๆและคนในบ้านทั้งหมดรวมทั้งตัวแกด้วยช่วยทุบภูเขาแล้วขนหินจากภูเขาไปทิ้งที่อื่นลุงโง่และลูกหลานก็ทำอยู่อย่างนั้นได้วันละนิดวันละหน่อยแต่ก็ทำฮือได้ทุกวันนะญาติโยม
วันหนึ่งมีคนเดินทางมาพบครอบครัวลุงโง่ที่กำลังขนหินนะญาติโยมอยู่จึงสอบถามคันสับว่าแกกำลังปฏิบัติการย้ายภูเขาด้วยความตั้งใจและทุ่มเทก็จึงหัวเราะด้วยความขบขันในความโง่ของแกแล้วก็อู้เยาะเย้ยว่าลูกโง่แกนี่ทั้งโง่ทั้งบ้าที่จะพากันมาย้ายภูเขาลูกนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรแกมามีวันย้ายภูเขาได้หรอกลุงโง่ก็ตอบว่าจ้างเขาเตอะถึงอย่างไรภูเขาโลกนี้ก็จะบ่มีวันงอกขึ้นมาได้อีกแน่นอนแต่ตัวข้านี้นะญาติโยมพิจารณาดีเพิ่นว่าตัวข้านี้ข้าจะตายไปลูกข้าก็ยังมีเมื่อลูกข้าตายหลานข้าก็มาแตนพวกข้าบ่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกข้ายังพยายามขนหินกันอยู่อย่างนี้สักวันหนึ่งภูเขาลูกนี้ก็ต้องหมดไปอย่างแน่นอนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทตั้งหลายคำตอบของลุงโง่นับว่าไม่มีโง่เลยภูเขามันไม่งอกแต่คนงอกได้เป็นความจริงแต่คนย่อมเกิดขึ้นมาสืบทอดทดแทนกันในญาติโยมและท่านทั้งหลายอยู่ไปเรื่อยๆจากรุ่นปู่ย่ามาสู่รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานและก็อีกหลายรุ่นในขณะที่ภูเขามีแต่จะหมดไปขอเพียงแต่คือคนยืนยัดในปณิธานหรือมีอุดมการที่จะทำงานใดๆด้วยความแน่วแน่มุ่งมั่นฟันฝ่าไปด้วยจิตวิญญาณแท้จริงแม้ภูเขาก็สามารถย้ายได้จริงๆโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องจักรกลยุคใหม่ดูตัวอย่างขุนกันชนะนนท์นะเป็นตัวอย่างเมื่อครั้งเหตุการณ์เมื่อ30เมษายนครั้งนั้นญาติโยมหลายปีเก็บจะ85ปีหรือว่า100ปีแล้วนะญาติโยมทั้งหลายเป็นในการที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเนี่ยญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายได้กระทำได้กระทำในการที่ว่าครูบาเจ้าศรีวิชัยได้นำศรัทธาญาติโยมเจ้าเหนือทำต่างขึ้นดอยสุเทพถึงโกงขุนกันก็เป็นหน้าผาสูงคัดขวางหน้าอยู่บ่มีทางขึ้นไปได้เลยหากบ่พังหินภูเขาลูกนั้นลงมาขุนกันและพวกเกาะใจภูมิปัญญาของคนล้านนาก็ปากันหาไม้ฟืนในป่ามามากมายแล้วก็จุดไฟเผาหินน้อยใหญ่เมื่อฮ้อนได้ตีก็ปากันขนน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงมาลาดลดปรากฏว่าเมื่อฮ้อนก็จัดถูกเย็นจัดเข้ากระทบขุนกันและพวกเอาค้อนทุบหินทลายง่ายนิดเดียวก็จะเห็นว่าบ่มีอันยังที่จะทำบ่ได้แต่แท้ก็ขอเพียงมีฝันแล้วก็ตั้งใจไปฮือถึงฝันนั้นก็มีคำก่อนบทหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าชีวิตชีวิตชีวิตเคยคิดเคยคิดบ้างไหมเกิดมาเกิดมาทำไมหรือว่าอยู่ไปวันวันหนุ่มเอ๋ยสาวเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยใหญ่เลยไม่คิดสร้างฝันมาเถิดมาร่วมใจกันมุ่งมั่น
ลิขิตชีวิตตนญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายนักเรียนถ้าหากว่าฝึกหัดปฏิบัติตนก็บ่สามารถที่จะภาคเพียรเรียนอ่านได้จนสำเร็จนักศึกษาถ้ามีความอดทนอดกั้นบากบั่นในการเพียรพยายามหรือมีแต่ความย่อท้อก็บ่สามารถที่จะเรียนรบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกได้นั้นญาติโยมแล้วก็มีภูเขาเอเวอเรสต์สูงเสียดฟ้าก็ยังอยู่ใต้ยังฝ่าเท้าคนมาแล้วเพราะเขาฝักใฝ่ตั้งใจจริงถึงสูงเสียดฟ้าข้าก็ยึดข้าจะยึดนั่นน่ะญาติโยมทั้งหลายยอดเขาสูงเสียดฟ้าถ้าขยันก็มีจิตมั่นมุ่งได้ด้วยใจหันเมื่อเหนื่อยนักก็พากันพักมามีบัจจานานยอดตะงานยังทำต่ำกว่าฝ่าเท้าคนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายยอดเขาสูงเสียดฟ้าท่าขยันมีจิตมั่นมุ่งไต่ด้วยใจหันเมื่อเหนื่อยนักทักมามิชานานยอดตะงานยังต่ำกว่าฝ่าเท้าคนการเล่าเรียนเพียรจริงไม่ทิ้งขว้างแม้ค่อนข้างลำเค็นคงเห็นผลผู้ฝักใฝ่ใจจดจ่อจ่อจดสู่มงคลอดทนย่อมได้ผลยอดประโยชน์รุ่งโรจน์เอ่ยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวาระโอกาสที่อาตมาภาพได้นำเสนอเรื่องราวว่ามันมีอันยังญาติโยมที่เราทั้งหลายทั้งปวงบัชนะนะเราจะต้องทำใจให้ตัวเองมุ่งมั่นต่อตัวเองทุกสิ่งอย่างมันก็จะเกิดความสำเร็จไปได้นะก็เหมือนกับคำที่กล่าวเรื่องราวของลุงโง่นะญาติโยมยังมามียังจะทำได้ก็ต้องปกป้องภูเขาที่สืบทอดกันมาจะไปล้มทลายทำลายธรรมชาติไปก็เปลี่ยนไปไม่ได้นะญาติโยมลองคิดดีๆว่าประเทศชาติไทยของเฮาตั้นตั้งหลายปีบอกว่าไทยที่เฮาอยู่ก็คือไทยแลนด์ไทยที่ตีกอล์ฟแม่นๆก็ไทยก็วูดไทยที่นักมวยลุ้นสุดๆก็ไทยไฟไทยที่อยู่ในอวกาศใหญ่ไทยคมไทยคอมไทยที่เป็นนักร้องไทยธนวุฒิไทยที่นักเทนนิสตี้ประยุทธ์ก็ไทยเบรกไทยที่อักเสบก็ไทยรอยไทยที่ประกวดบ่อยๆไทยซุปเปอร์โมเดลไทยที่บ่มีคนเดียวนะก็ไทยมงไทยที่อยู่บนดอยสูงไทยภูเขาไทยที่เฮาบ่เอากับไทยคัดแย้งกันไทยที่มีตังค์ไทยเศรษฐกิจดีไทยที่บ่เข้าทีไทยแตกความสามัคคีกันไทยที่ทุกคนต้องการก็ไทยร่วมเนื้อเลือดเนื้อเชื้อชาติไทยไทยที่เปิ้นอยู่พม่าเมืองไก่ก็ไทยใหญ่ไทยที่มีวัฒนธรรมอัมไพไทยลือไทยที่มีขนบธรรมเนียมเรื่องลือก็คือไทยเขินไทยที่บ่เจริญก็ไทยแตกแยกไทยที่เปิ้นแจก็ไทยช่วยไทยไทยที่เป็นสโมสรยิ่งใหญ่ไทยลีกไทยที่เราต้องคิดไทยต้องฮักกันเราจะต้องฮักกันมันฮักกันนะญาติโยมรักกันไว้เถอะเราเกิดในดินแดนไทยจะเกิดชาติไหนๆก็เป็นไทยด้วยกันนะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทเราตั้นตั้งหลายยิ่งประเทศไทยเราตั้นตั้งหลายเป็นชาวพุทธนะญาติโยมนะก็ต้องพยายามใช้หลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประสิทธิพรมันทำความดีสร้างสรรค์ความดีความดีมาหายไปไหนญาติโยมและท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลร้ายที่จะเกิดก่อประเทศชาติก็จะกลายเป็นผลดีของเราต้องพยายามขวนขวายทำความดีละเว้นจากความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ญาติโยมลองคิดดีว่าการทำดีของเราในหลักทางพุทธศาสนาเราก็มีศีลที่มีความบริสุทธิ์นะก็คือศีล5ของเรานะเราจะต้องพยายามให้เกิดผลดีกับตัวเราให้สร้างสรรค์ความดีกับตัวเราบารมีก็จักบังเกิดตัวเราในญาติโยมและท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ให้พิจารณาคิดไปตัวเองนะหลักแห่งการสร้างกุศลคุณงามความดีบารมีก็จักบังเกิดตัวเราในญาติโยมและท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ขอฝากธรรมะสู่อกสู่ใจสู่การประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการสร้างกุศลคุณงามความดีของเราท่านทั้งหลายคือความดีของเรานั่นมีความกระจ่างแจ่มใสอดทนอดกั้นต่อทุกวิถีทางอรหัตโยมทั้งหลายตอนนี้อาตมาภาพก็จะได้ทักทายไปกับการที่บรรดาญาติโยมได้ทักทายเข้ามาในกล่องข้อความในกล่องเมสเซนเจอร์ในกล่องไลน์อาตมาภาพก็จะทักทายไปทีละท่านละท่านในญาติโยมทั้งหลายก็อนุโมทนาขอบคุณที่ตั้งอกตั้งใจมารับฟังธรรมะผ่านทางโซเชียลออนไลน์และ Facebook ไลฟ์ก็เจริญพรกับเจ้าของ Facebook หนุ่มระปูนคนเมืองเหนือคือผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเพลินยาวิชัยนักวิชาการชำนาญการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลวิไลสงลำพูนเจริญพรกับคุณโยมพีรวิทย์ชัยวันนมัสการท่านภูริชนัตนะในโอกาสวันนี้ได้ทักทายเข้ามาขอเจริญพรกับคุณโยมในโอกาสได้ทักทายเข้ามาก็มีคุณโยมวาสนาแม่วาสนากันทวีคุณโยมจิตสินีจงจิตโยธินคุณพัชรินแซ่เตียคุณแม่เอ้ยสุติวงศ์คุณโยมกิรดาพฤกษาเลิศคุณโยมพินทองไข่โต๊ะคุณโยมมารีนภิกุลคุณโยมอัมพรอาสกิจคุณโยมนงลักษณ์ประดิษฐ์นะแล้วก็ป้อนานอินสมตะปินเจริญพรกับคุณโยมไพลินขันธนาเจริญพรกับคุณโยมป้อนานบินหลาอินหลาบุญธรรมรักป้อนานกาแฟดำเจริญพรกับแม่ครูเหรียญทองจันทีรัตนมหาอุบาสิกาผู้มากด้วยบุญเจริญพรกับคุณโยมน้าน้องคนเดิมมหาอุบาสิกาเช่นเดียวกันที่มีจิตใจทางวัดวาอารามพัฒนาวัดวาอารามช่วยกันดูแลความสะอาดช่วยกันทุกอย่างใจบุญสุนทรทานลงตาลทุกตีทุกต่างเจริญพรกับคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาในโอกาสบัดนี้ก็เจริญพรคุณแม่ตวยเนอร์ญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ญาติโยมที่ได้ทักทายเข้ามาในกล่องเมสเซนเจอร์อาตมาภาพก็อนุโมทนาขอบคุณกับคุณโยมนาติกนานิรัตน์ได้ทักทายเข้ามาในโอกาสนี้คุณโยมแม่ดิษพรในโอกาสนี้จากตำหนัก
จามเทวีศรีศิริโยไทยเรือนแก้วนะในโอกาสตัวนี้คุณโยมลัมมณีลิ้มดิศกรดิศพรได้ทักทายเข้ามาแล้วก็ยังมีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านอาจารย์ด็อกเตอร์โรจนาชัยสมจันทร์ทักทายเข้ามาเจริญพรกับคุณโยมแม่อัมพรบ้านพุทธนิมิตนะได้ทักทายเข้ามาเจริญพรกับแม่นวลนิดชวชาติเจริญพรกับบรรดาญาติโยมที่กดไลค์กดแชร์ในส่วนของการเฟซบุ๊กไลฟ์ธรรมะทักทายในยามบ่ายธรรมะสวัสดีกับทุกคนทุกท่านที่ได้ทักทายเข้ามาญาติโยมและท่านทั้งหลายและบรรดาญาติโยมที่ได้กดไลค์กดแชร์กดถูกใจในส่วนของหลักธรรมที่ได้บรรยายไปญาติโยมก็มีความติดอกติดใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เผยแพร่ธรรมในหลักธรรมที่จะได้นำมากรไกกับชีวิตของมุรัสธาญาติโยมตอนนี้ก็จะได้เจริญพรเปิดสายหน้าใหม่กับบรรดาคณะสัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนเนอที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้อยู่ต่างใดพ้องก็ทักทายเข้ามาพ้องยื่นกำลังอกยกกำลังใจในโอกาสที่ได้อัตถาธิบายธรรมะคือกับบรรดาสัทธาญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายที่เบอร์โทรศัพท์0962629694 0962629694เป็นธรรมะบรรณาการกับบรรดาศรัทธาญาติโยมในช่วงบ่ายจะเข้าสู่บ่าย2อีกสักครู่หนึ่งเวลาบ่าย3โมงถึง4โมงก็พบปะกันในเขื่อนวิทยุ FM 96.0 ในญาติโยมอาตมาภาพก็จะจัดเป็นวาระครั้งที่2เจริญพรกับคุณโยมคณาชัทรัตน์ได้คลปูคะปูคำเนาะจากบ้านสรรพเนตรตักตายเข้ามาอย่างฮ้อนแตะฮ้อนว่านี่ใดเนาะดวงตะวันดวงเดียวกันมันก็ฮ้อนเหมือนกันนะมนโยมเอ๋ยมองจะว่าจะใดน่ะตำพังแล้วจะเอาน้ำหดพระอาทิตย์ก็มาได้นะยิ่งใดต้องไปตามมานะญาติโยมเลยอดเอาอดทนอดได้เป็นยานะญาติโยมทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณครับคุณโยมนะคณาชัทรัตน์นะคลปูติได้ร่วมบุญตานพระเจ้าตันใจมา500บาทในโอกาสวันนี้ก็อนุโมทนาเนอเจริญพรนมัสการหลวงพ่อประโมทเจริญพรรับฟังอยู่นอหลวงพ่อครับรับฟังอยู่ครับเป็นยังไงบ้างร้อนไหมร้อนไหมที่เชียงดาวร้อนไหมที่เชียงดาวอันนี้กำลังไปก็เอาเลยนะเพราะตอนเนี้ยมันก็ร้อนตอนนี้อ๋อตอนกลางวันนะจำไม่แน่นอนก็ฝนก็มันตกจะตกวันนี้นะได้เลยได้เลยอนุโมสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อยินดียินดีหลวงพ่อนะอนุโมทนายังไงก็จะไม่มาเชียงใหม่มาสันทรายก็มาวัดสังคยอมเนอะจะได้รู้จักกันจ้าอนุโมทนาหลวงพ่อนะไปนานแล้วตอนนุ่มๆอ๋อเลยได้เดี๋ยวผมว่าไปเชียงดาวอย่าแวะไปหานะนะเจริญพรเจริญพรนมัสการครับอนุโมทนาขอบคุณกับหลวงพ่อประโมทพุทธอุทยานจังหวัดอำเภอเชียงดาวได้ทักทายเข้ามาแล้วก็คุณโนมเกียงคำลุ่งไพโรจน์ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็มีคุณยายแม่พจงมนเตชะคุณพงกร
บอกว่าวันพรุ่งนี้วันที่12พฤษภาลูกบ่าวยายนวลจะไปทำบุญวันเกิดก็หับเป็นเจ้าผ้าโครงหลังคาพร้อมมง 1,500 บาทที่เคยได้บอกไว้ก่อนอนุโมทนาเน้อกับคุณโยมจักกิจเตชะกุลพงกรพร้อมครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพโครงหลังคามุงหลังคาคือสำเร็จเสร็จสิ้นเสียทีในโอกาสบัดนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณคุณโยมน้าน้องคนเดิมก็บอกว่าวันนี้อยู่ลำปางฟังเสียงชัดดีภาพเสียงเจ้าค่ะก็อนุโมทนาขอบคุณเดินทางโดยสวัสดิภาพเน้อคุณโยมน้าน้องคนเดิมที่ได้ทักทายเข้ามาในโอกาสวันนี้แล้วก็แม่จันเป่งจากป.17นะป.17ได้ทักทายเข้ามาเจริญพรกับคุณโยมองค์หญิงทักทายเข้ามาในรายการโอกาสวันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับทุกคนทุกท่านทุก Facebook ทุก LINE ที่ได้ทักทายเข้ามาในโอกาสบัดนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมที่ร่วมอกร่วมใจเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคนทุกท่านที่ได้สร้างสรรค์คุณงามความดีกับบรรดาศรัทธาญาติโยมและท่านทั้งหลายที่ได้ทักทายเข้ามาในโอกาสบัดนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับกุศลและเจตนาของคณะศรัทธาญาติโยมตามวักมาหาได้ในโอกาสบัดนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณตอนนี้มีสายเข้ามาได้ในญาติโยมทั้งหลายที่เบอร์โทรศัพท์096-262-9694 096-262-9694ทักทายเข้ามาวันนี้ FC ติดตามรายการตั้งบ้านหนองหลวงหนองอุโบสถว่าจะได้ยินมาโทรมาวันนี้หมูว่าฟังก่อว่างก่อนนี่ยังใดก่อนทักทายเข้ามาเนอะกับสายหน้าใหม่ในโอกาสบัดนี้โทรมาตั้งไลน์โทรมาละตอนนี้เจริญพรนึกว่าบัดโทนึกว่าบัดโทรมาละนึกว่าโทรไปเนาะไงฟังอนุโมทนาฟังด้านอู้ก็ม่วนหูอกถูกใจดีนะถูกใจดีเนาะอนุโมทนาขอบคุณยินดีเนอะแม่เป็นกำลังใจให้ท่านเตือนเจ้าสาธุการสาธุการเนอะ สาธุการยินดียินดีสาธุขอขอบคุณกับแม่แสงล่าขันแก้วทงรักแล้วก็บุญราชศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ก็จะมีโอกาสเวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้พบปะกันอีก10นาทีแล้วก็จะไปปะกันในเวลาบ่าย3โมงถึง4โมงในโยมเนอะขึ้นวิทยุ FM 96.0 นะวัดพระธาตุดอยสุเตฟทักทายเข้ามาในรายการได้ก็โอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณรายการนี้เป็นรายการแห่งธรรมะสู่ใจธรรมะคือธรรมชาติสู่อกสู่ใจอันไหนที่มันเป็นแก่นอันไหนเป็นสารอันไหนเป็นหลักธรรมที่เราจะมาสามารถนำไปก้อนไกลก็คือญาติโยมคือไปพิจารณาเป็นธรรมบรรณาการใช้ในชีวิตประจำวันของบุรุษศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาเราตั้งทั้งหลายก็มีสิ่งที่ว่าเราตั้งทั้งหลายในญาติโยมถ้าหากว่าขาดธรรมะขาดข้อคิดคติเตือนใจเราท่านทั้งหลายก็จะมีการมามีสติขาดสติเปิ้นบอกว่าอยู่ให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเจ้าเข้าคำชูดีจะอยู่ยามภาคเมื่อจากลาธรรมดาของสังขารคือการดับ
ไม่มีกลับคืนเป็นเช่นลมหวานเป็นของจริงจงจำอย่าคร่ำครานสิ่งที่ควรเร่งทำคือการทำความดีนะพยายามเร่งทำความดีนะญาติโยมตั้งหลายกินตาลหยัดน้ำทำบุญหลวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าบุญกุศลสมปานแก่กล้าจักมั่งมีมาบ่ไรเงินคำเต็มถงบ่จกออกใจเต้าจักบุตรได้วันลุนสร้างกุศลไว้เตอะแก้วแสงศูนย์ผลแห่งบุญหน้าบุญมีกล้ากะแก้วนะญาติโยมนี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้พัฒนาจิตพัฒนาใจนะสร้างกุศลคุณงามความดีของตัวเราไว้มากๆนักๆพยายามคิดดีคำว่าคิดดีคิดในเชิงบวกอย่าคิดในเชิงลบเห็นอะไรยังก็ตามตาเห็นก็อย่าเกิดตัณหาเห็นอะไรยังก็ต้องพิจารณาไปก่อนว่าคืออะไรยังมันเป็นอย่างไรจะต้องพิจารณาก่อนจะไปวู่วามด่วนคิดบวกว่าอันนี้มันบัดดีแน่นอนมันบัดใจแน่นอนโลกเดี๋ยวนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปวิถีทางเปลี่ยนไปทุกวันขณะเราเห็นว่าโรคโควิด -19 ก็หายไปแล้วนะญาติโยมแต่มีโรคใหม่เข้ามานะญาติโยมตั้งหลายเราก็ต้องรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเฝ้าระวังทุกอย่างทุกประการให้เกิดสติตั้งมั่นแน่วแน่แก้ไขทุกอย่างทุกประการเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากธรรมะกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทเราท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังรายการธรรมะยามบ่ายของคลื่นวิทยุ FM 104.50 วัดฝ่ายหินและในระบบ Facebook Live ของอัตมาภาพพระครูปรกิติพงศ์กิติโสภโนหรือพระอาจารย์แก่นได้นำสาระได้นำมาอุจจาเป็นธรรมบรรณาการให้บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานาบุญตั้งทั้งหลายนะก็คือได้ตั้งมั่นแน่วแน่เปิดจึงบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีลูกน้อยก็ต้องล้างขวดนมเป็นขยมก็ต้องบวชเป็นสจวดก็ต้องมันขับเครื่องบินเป็นศิลปินก็ต้องแสดงเป็นอุลตร้าแมนก็ต้องสู้กับสัตว์ประหลาดเป็นนักปราชญ์ก็ต้องสร้างผลงานเป็นทหารก็เป็นต้องเป็นรั้วของชาติเป็นแม่ก้าในกาดก็ต้องถามว่าซื้อหยังเจ้าเป็นคนเฒ่าก็ต้องมันเข้าวัดเข้าวาเป็นพระสงฆ์อาตมาก็ต้องปฏิบัติธรรมวินัยเป็นทอมเป็นปูก็ต้องหน้าใสต้องเอาใจไม่ยิงอย่าเฉยเป็นกระเทยก็ต้องเก่งกาจฝีมือกู้ยังเป็นแม่มารก็ต้องดูแลลูกในครรภ์เป็นน้อยนางก็ต้องช่วยกันกับวัดกับวาเป็นดาราก็ต้องมันแสดงเป็นแม่ก้ากัดแรงก็ต้องมันทำอาหารเป็นทหารก็ต้องมันเข้าค่ายเป็นคนนายก็ต้องมันออกงานสังคมเป็นคนบะจนก็ต้องมันหิมันหาเป็นนักกีฬาก็ต้องเป็นเหมือนเมรัชนกเป็นพิธีกรโคศกก็ต้องมันกำไมเป็นตุเจ้าก็จะต้องเจริญพรเป็นสภาญาติโยมที่เป็นโคศกก็ต้องไหวสาบารมีธรรมในญาติโยมและท่านทั้งหลายก็ฝากธรรมะสู่ใจให้กับบรรดาคณะสภาญาติโยมที่กล่าวว่าธรรมะสู่ใจในยามบ่ายอากาศร้อนแค่ไหนใจยังสนธรรมะสู่ใจเป็นมงคลไม่สับสนในธรรมตามตำราฟังดีทำดีบารมีย่อมมีบังเกิด
สิ่งประเสริฐเลิศล้ำนำวาสนาการฟังธรรมะฟังเทศเทศนาพบสุขขีสุขสรรสาชั่วกับการบรรดาญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายสุสุสังรับปฏิปัญญังการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาย่อมเกิดความสุขญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ขณะนี้ได้ทักทายกันมาก็เจริญพรกับโยมพี่เบิ้มเวียงเรียงวิริยะนันได้ทักทายเข้ามาในโอกาสวันนี้ก็อนุโมทนาสาธุการในญาติโยมและท่านทั้งหลายบทกลอนอีกอย่างหนึ่งคนจนคนรวยคนดีย่อมมีสุขยิ่งดานดนยิ่งด้านด้นให้พ้นทุกพบสุขหลายธรรมะอยู่คู่หทัยสุขกายใจตลอดยอดคนเอ่ยอันนี้ก็ไม่มีป้อนานบินหลาอินหลาบนธรรมรักป้อนานกาแฟดำแต่งแบบสดๆเข้ามาเพื่ออัตมาภาพได้นำมาเผยแพร่ได้นำมากรไกคือบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาสถานบุญหลานเราท่านทั้งหลายได้รับฟังเป็นการกรไกหลักธรรมที่ได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประสิทธิพรคือเกิดกับคุณงามความดีกับมูลาสนาญาติโยมทั้งหลายในวาระโอกาสสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็จะได้ขอจากรายการธรรมะไปก่อนถ้าหากว่ามันมีญาติโยมได้โทรศัพท์มาก็เอาไว้ในคลื่น96เวลาไป3โมงถึง4โมงก็ค่อยโทรมาเน้อญาติโยมนะท่านทั้งหลายทักทายกันสร้างกุศลคุณงามความดีเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลกับทุกคนทุกท่านในโอกาสสร้างสุขเกษมคือมีความยินดีคือมีความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็จะได้มีความขัดข้องอันใดที่มันบ่ควรทำก็จะไปทำอันไหนที่ควรทำก็มันพยายามมันนะมันในความคิดมันในการดีนะในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับมูลศรัทธาขอทุกคนทุกท่านจงตั้งใจในปณิธานอันดีงามของมูลศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ขอท่านมีอายุวรรณะสุขะพระธนสารสมบัติคุณสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญขอเจริญพร